สุขขอปุญญัสสะปุจจโยการสั่งสมซึ่งบุญนำความสุขมาให้ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้คณะกลุ่มระเบียงบุญเมตตาธรรมค้ำจุนโลกได้มีโอกาสเดินทางไปไหว้พระ9วัดที่อำเภอปากช่องจังหวัดโคราชในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นชีวิตที่จะก้าวเข้าสู่ปีพ.ศ. 2565ฉะนั้นในวันนี้คณะกลุ่มระเบียงบุญเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเราได้มีโอกาสเข้าไปกราบสักการะหลวงพ่อขาวหรือวัดพิทักษ์เทพปุณารามเป็นวัดแรกซึ่งในส่วนของวัดแรกเราก็จะมีการถวายสังฆทานเดี๋ยวให้ญาติโยมได้ดูภาพกิจกรรมของคณะกลุ่มระเบียงบุญที่เข้าไปไหว้พระและได้มีโอกาสถวายสังฆทานและพระสงฆ์ที่อยู่วัดพิทักษ์เทพปุณารามด้วยซึ่งเป็นวัดของธรรมยุทธและเป็นวัดเจ้าคณะอำเภอณปัจจุบันนี้ญาติโยมสาธุชนที่เดินทางสู่ประตูอีสานซึ่งวัดเทพิทักษ์คุณารามนี้ก็จะอยู่ถนนมิตรภาพอยู่ทางด้านขวามือจากถนนมิตรภาพเข้าไป2กิโลเมตรมีโอกาสก็อยากจะให้ญาติโยมได้เข้าไปกราบหลวงพ่อขาวองค์ใหญ่ที่ตั้งอยู่บนภูเขาขอขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านตาทกยกกรอนมากล่าวและบอกเรื่องราวกล่าวถึงประวัติมีพระรูปหนึ่งพระผู้สร้างวัดเรียบเรียงประวัติแล้วมาเชิดชูเมื่อปีพ.ศ. 2563บันทึกข้อความตามที่ได้รู้พระอาจารย์รูปหนึ่งมุ่งมั่นน่าดูอยากบอกให้รู้พระผู้พัดธรรมนาปีหนึ่งหลายวัดพระรูปนี้ท่านสร้างไกลๆเดินทางแสวงหาทั่วทุกแห่งหนผู้คนศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาท่านก็มีมากมายสร้างโบสถ์ศาลาให้วัดยากจนนำพระพาคนไปสร้างโบสถ์ใหม่พระสงฆ์รูปนี้ท่านมีแต่ให้แม้สัตว์น้อยใหญ่ก็ยังได้เงินกันกระถิ่นผ้าป่าท่านทอทุกปีเจ้าภาพไม่มีท่านก็ประสานที่วัดท่าโลนครสวรรค์วัดบ้านเกิดของท่านผลงานมากมีการตีทะโรบวชเรียนพรรษามานานหลายปีที่แรงกายถวายใจโยมพลีสร้างสมบารมีด้วยสติปัญญาพระท่านสอนไว้จะจนหรือรวยเหมือนกันโลสวยกินใจก็ไรค่ามาสร้างกุศลให้ผลบุญนำพาอย่าเสียเวลาเดี๋ยวจะช้าเกินกาลวัดที่สมบูรณ์แสงทองวันนี้ได้บารมีท่านมาช่วยประสานสร้างโบสถ์เอาไว้อยู่ในใจตลอดกาลนี่คือตำนานพระมหามงคลทันติธโรอ
ก็ไรค่ามาสร้างกุศลให้ผลบุญนำพาอย่าเสียเวลาเดี๋ยวจะช้าเกินกาลวัดที่สมบูรณ์แสงทองวันนี้ได้บารมีท่านมาช่วยประสานสร้างโบสถ์เอาไว้อยู่ในใจตลอดกาลนี่คือตำนานพระมหามงคลทันติธโร